บ้านวังคันหมู่ที่5ตำบลแม่ละน้อยอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไผ่การเกษตรบ้านวังคันที่นี่เป็นจุดเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสมาชิกกลุ่มรุ่นก่อตั้งมีทั้งหมด7รายสมาชิกกลุ่มมาจากภาคการเกษตรของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักบ้านเกิดและกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยกลุ่มมีภารกิจหลัก3ด้านคือ 1. ด้านการเกษตรจัดให้มีการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยมีไผ่หลายสายพันธุ์ในการชูโรงไผ่คือต้นทางผลผลิตไผ่เบื้องต้นคือนำมาบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 2. ด้านการแปรรูปจัดให้มีการต่อยอดโดยการนำวัตถุดิบหน่อไม้มาเข้าสู่กระบวนการถนอมอาหารเป็นหน่อพาสเจอไรซ์หน่ออบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นำลำไผ่มาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไผ่หลากหลายแบบและนำเศษไผ่เหลือทิ้งเข้าเตาเผาคุณภาพสูงได้ฐานไผ่ที่มีคุณภาพและน้ำส้มคนไม้สำหรับใช้ในการเกษตร 3. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดให้มีการล่องแพไม้ไผ่ในช่วงปลายฤดูฝนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่นี่บ้านวังคันกับคนรุ่นใหม่ที่ยังคงพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนต่อไป